ดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีในการตลาดเงินล้านค่ะเราพบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11 นาฬิกาแบบนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทวันรัตน์ค่ะเพ็ญพัศวีค่ะมีหลากหลายช่องทางเลยค่ะที่คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้สดๆเลยนะคะผ่านทางหน้าจอของ TNN หมายเลข16นี้ค่ะแล้วก็ยังมีในช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ True ID Facebook Page ของเราที่ TNN Live แล้วก็ YouTube และ TikTok ด้วยที่ TNN Online ค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูแวดวงธุรกิจการตลาดของโฮมช้อปปิ้งทีวีโฮมช้อปปิ้งในช่วงหลังๆนี่มีการปรับตัวปรับกลยุทธ์กันเยอะนะหลายคนบอกว่าเอ๊ะคนดูทีวีน้อยลงดังนั้นทีวีโฮมช้อปปิ้งจะอยู่อย่างไรนะที่สำคัญมีแนวโน้มว่าพอบอกเอ๊ะอัตราของคนดูทีวีน้อยลงดังนั้นต้องมีการปรับตัวไปเกี่ยวกับแพลตฟอร์มอื่นๆนะเดี๋ยววันนี้มาดูคือตัวเลขทีวีโฮมช้อปปิ้งทั่วโลกเติบโตนะคุณผู้ชมแต่เขาเติบโตได้อย่างไรเขาปรับตัวอย่างไรเดี๋ยววันนี้มีบทวิเคราะห์มาฝากกันค่ะใช่ค่ะรวมถึงความเคลื่อนไหวของแฟลชคอฟฟี่ในประเทศไทยด้วยนะคะก่อนหน้านี้เราลุ้นกันมาเอ๊ะเหมือนว่าจะขายกิจการล่าสุดนี้มีเจ้าของคนใหม่แล้วนะคะส่วนเจ้าของจะเป็นใครแล้วมีแผนในการเดินหน้าธุรกิจต่อไปอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตพร้อมกันคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นค่ะพาคุณผู้ชมไปสำรวจตลาดของทีวีโฮมช้อปปิ้งในประเทศกันนะคะที่ก็มีการเจริญเติบโตมาโดยตลอดนะตั้งแต่ช่วงก่อนโควิด-19 แล้วล่ะมาจนถึงตอนนี้ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องสำหรับหลายๆค่ายเลยนะคะเราจะได้เห็นการปรับตัวตามพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเข้าสู่วิถีของดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยค่ะก็คือ True Shopping นะคะมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วมุ่งขยายช่องทางไปทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ไปจับมือกับพันธมิตรจากเกาหลีทำไลฟ์คอมเมอร์สล่าสุดก็นำเอา AI มาใช้งานด้วยค่ะก่อนอื่นพาคุณผู้ชมมาดูภาพรวมของตลาดทีวีโฮมช้อปปิ้งกันก่อนเลยนะคะโดยนี่เป็นข้อมูลจาก Business Research Insight รายงานบอกว่ามูลค่าตลาดทีวีช้อปปิ้งทั่วโลกเติบโตมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเลยตั้งแต่ก่อนโควิด-19 ระบาดนะคะและล่าสุดในปี2564มีมูลค่าตลาดทั่วโลกอยู่ที่ 220,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือประมาณ 7.7 ล้านล้านบาทค่ะนี่เป็นตัวเลขที่สูงกว่าช่วงก่อนโควิดนะคะและมีการคาดการณ์ด้วยว่าตลาดทีวีโฮมช้อปปิ้งจะเติบโตต่อไปอีกเฉลี่ยที่ร้อยละ6ต่อปีโดยในปี2573หรืออีก7ปีข้างหน้าประเมินว่าจะมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 438,980 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเงินไทยเนี่ยอยู่ที่กว่า 15.5 ล้านล้านบาทเลยนะคะซึ่งนี่ก็นับเป็นการเติบโตตามจำนวนของสมาร์ททีวีที่เพิ่มขึ้นทั้งในชุมชนเมืองและก็ที่ชนบทในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็มีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่สูงขึ้นควบคู่ไปกับความสนใจในการช้อปปิ้งออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตัวเองนี่ก็เลยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคนะที่ต้องการความสะดวกสบายและก็ความง่ายในการซื้อสินค้าขณะนั่งอยู่ที่บ้านค่ะก็ผลักดันให้ตลาดนี้ยังคงเติบโตนอกจากนี้ถ้าหากดูเป็นรายตลาดแล้ว Business Research Insight ยังรายงานด้วยนะคะว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะเป็นตลาดที่มีการเติบโตของทีวีช้อปปิ้งโดดเด่นค่ะด้วยเติบโตตามความต้องการของสมาร์ททีวีในประเทศเกิดใหม่อย่างเช่นที่อินเดียและก็จีนรวมถึงอีกหนึ่งประเทศที่โดดเด่นเหมือนกันก็คือญี่ปุ่นด้วยในขณะที่ภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาประเมินนะคะว่าจะเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามธุรกิจทีวีช้อปปิ้งเนี่ยก็ต้องเผชิญกับการเติบโตของบรรดาแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่นับว่าเป็นความท้าทายของการเติบโตของตลาดนี้ด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นภาพรวมกว้างๆนะของทีวีโฮมช้อปปิ้งทั่วโลกงั้นมาดูที่ประเทศไทยกันหน่อยนะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะมีการประเมินมูลค่าตลาดทีวีโฮมช้อปปิ้งอยู่ที่ 16,000 ล้านบาทการเติบโตนี้เนี่ยดูเหมือนจะสวนทางกับยอดรับชมทางโทรทัศน์หรือว่าทีวีที่ลดลงต่อเนื่องค่ะแต่ว่าปัจจัยหนึ่งเนี่ยที่ผลักดันตลาดให้เติบโตต่อไปได้นั่นคือการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะใกล้ตัวเห็นความสำเร็จแน่นอนนั่นคือ True Shopping ค่ะที่เข้าสู่อีคอมเมิร์ซมานานแล้วนะประมาณ 5-6 ปีก่อนค่ะและปีนี้ก็มุ่งขยับขยายมากขึ้นด้วยการใช้กลยุทธ์ Omni Channel ค่ะคือเน้นการเพิ่มช่องทางแบบ360องศาก็ทำให้ปัจจุบัน True Shopping มีช่องทางที่ครบวงจรนะมีช่องทางไหนบ้างที่บอก360องศามาดูกันนะทีวีเนี่ยไม่มองข้ามนะยังไงก็ต้องยังอยู่นะบอกว่าเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมค่ะพร้อมกับการขยายลูกค้าใหม่ๆที่อยู่ในช่องทีวีต่างๆ
ซึ่ง True Vision เองก็ออกอากาศขายสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงขยายช่องทางไปที่ทีวีดาวเทียมทีวีดิจิทัลเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วน e-commerce ล่ะเป็นการเปิดช่องทางขายใหม่ค่ะเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคดิจิทัลก็จะมีอะไรบ้างล่ะเว็บไซต์แอปพลิเคชันพร้อมกับเปิดร้านใน Marketplace นะไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada รวมไปถึงการเปิดช่องทางในโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยค่ะปัจจุบันขยายไปอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่มองข้ามไม่ได้นั่นคือTikTok นะคะเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มใหม่รวมทั้งเป็น Enable นะคะที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าธุรกิจเข้าสู่ e-commerce ได้ด้วยค่ะหรือจะเป็นช่องทาง Telesale ค่ะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่เจาะกลุ่มลูกค้าออฟไลน์แล้วก็ลูกค้าดั้งเดิมรองรับทั้ง Inbound แล้วก็ Outbound ค่ะนำเสนอการขายต่อเนื่องพร้อมกับมอบสิทธิพิเศษจากการที่ลูกค้าไปบอกต่อสินค้าด้วยค่ะถัดมาคือ Retail Shop นะเป็นการผนึกกำลังกับพาร์ทเนอร์ในเครือไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven, Lotus รวมไปถึงพันธมิตรอื่นๆ The Mall, Boost แล้วก็วสันต์เป็นต้นค่ะและสุดท้ายนั่นคือ Total Solution นะคะคือการให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจรสำหรับลูกค้าที่มีสินค้าก็จะมีบริการ Direct Marketing ค่ะรวมไปถึงบริการ End to End และก็ Back to End นั่นเองเห็นไหมคะว่าครบ360องศานี่คือการปรับตัวให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยค่ะโดยคุณองอาจประภากมลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท True GS จำกัดได้บอกนะคะว่าความท้าทายในวงการทีวีโฮมช้อปปิ้งช่วงหลายปีมานี้คือยอดผู้ชมทีวีทั่วโลกลดลงอย่างมากค่ะในขณะเดียวกันไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ว่า True Shopping ปรับตัวได้รวดเร็วค่ะโดยไม่หนีไปจากธุรกิจหลักและปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับเทรนด์และความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์และก็ธุรกิจนะคะอย่างเช่นที่ผ่านมา True Shoppingก็ไม่ได้โฟกัสอยู่แค่ช่องทางโทรทัศน์เท่านั้นแต่ว่าได้ขยายสู่ช่องทางอีคอมเมิร์ซมาหลายปีแล้วและก็พร้อมปรับตัวเป็นออมนิแชนแนลค่ะโดยมีข้อได้เปรียบจากการที่เป็นผู้เล่นที่อยู่ในตลาดมายาวนานแล้วก็มีอินฟราสตรักเจอร์ครบถ้วนในการบุกตลาดได้ตลอด24ชั่วโมงใน7วันนะคะจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบที่พูดถึงนี้ก็ประกอบไปด้วยชื่อแบรนด์ของ True Shopping ค่ะเป็นที่รู้จักแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะคะจากการทำธุรกิจนี้มาเป็นเวลานานลูกค้าวางใจได้ในคุณภาพสินค้าและก็บริการหลังการขายรวมไปถึงประกันสินค้าต่างๆถัดมาค่ะก็คือการมีช่องทาง Omni Channel นี่แหละนะเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายที่รองรับลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มนะคะรวมถึงยังเป็นการสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อด้วยอย่างเช่นลูกค้าเห็นสินค้าในทีวีแล้วก็ยังสามารถมาดูสินค้าของจริงได้ที่ Retail Shops ค่ะก่อนที่จะไปตัดสินใจซื้อผ่านเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียก็ได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้การวางอินฟราสตรักเจอร์แบบครบวงจรก็ยังทำให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกในหลายช่องทางและยังมีบริการหลังการขายที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึงการจัดส่งสินค้าก็ครอบควบคุมไทม์ไลน์ให้สามารถจัดส่งได้ภายใน 1-2 วันทั่วประเทศนะคะพร้อมบริการรับส่งสินค้าคืนกลับที่บ้านได้ด้วยสุดท้ายก็คือการใช้นวัตกรรมค่ะซึ่งการมีอินฟราสตรักเจอร์ที่ครบวงจรจาก True ก็ทำให้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคหรือว่า Data รวมไปถึงการสร้างสรรค์คอนเทนต์ออกแคมเปญได้ตรงใจเพื่อดึงดูดลูกค้าเสมอเลยค่ะสำหรับ True Shopping เองนะคะดำเนินธุรกิจมาถึงปีนี้ครบ12ปีแล้วนะคะรวมถึงการยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งรูปแบบใหม่ๆให้กับวงการทีวีโฮมช้อปปิ้งและก็ผู้บริโภคค่ะซึ่ง True Shopping ได้เริ่มต้นธุรกิจในวงการทีวีโฮมช้อปปิ้งตั้งแต่ย้อนกลับไป2554นะคะเป็นความร่วมมือระหว่าง GS Home Shopping อันดับ1ของเกาหลีค่ะร่วมกับ True Vision CPO และ The Mall Group โดยออกอากาศทางช่อง True Vision นะคะจากนั้นก็สร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จค่ะจากการขายสินค้าฮาร์ดไลน์ที่เป็นที่นิยมในตลาดค่ะโดยเฉพาะสินค้าเครื่องใช้ในบ้านเช่นขายกระทะ Diamond Shape นะที่มียอดขายโอ้โหสูงถึง55ล้านบาทต่อเดือนนะคะและก็มีการปรับตัวปรับกลยุทธ์มาต่อเนื่องค่ะเช่นช่วงโควิด-19 แน่นอนพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนก็หันมาขายสินค้ากลุ่มซอฟต์ไลน์มากขึ้นนะคะทั้งในกลุ่มความงามและสุขภาพซึ่งก็ส่งผลให้รายได้ในปี2563เติบโตถึง 50.4% มันสวนกับกระแสกับตลาดอื่นๆจริงๆนะคะปัจจุบัน True Shopping ค่ะมีฐานลูกค้าอยู่กว่า4ล้านรายนะคะ77%เป็นลูกค้าต่างจังหวัดค่ะแล้วก็ฐานลูกค้าหลักในกลุ่มทีวีโฮมช้อปปิ้งจะมีอายุ45ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อนะคะล่าสุดด้วยเป้าหมายการขยายฐานตลาดไปสู่คนวัยทำงานและก็วัยรุ่นมากขึ้นพร้อมกับการยกระดับโฮมช้อปปิ้งให้รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลค่ะ
ดังนั้นทรูช้อปปิ้งเลยบอกว่าไปคนเดียวโดดๆไม่ได้นะจับมือกับลาล่าสเตชันค่ะเป็นอะไรเป็นใครจากไหนเป็นบริษัทชั้นนำด้านไลฟ์คอมเมอร์สอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ค่ะก็จะมีการเรียนรู้โนว์ฮาวนะคะเพื่อขยายแพลตฟอร์มไลฟ์คอมเมอร์สที่เน้นการไลฟ์เป็นช่องทางการสื่อสารและก็ช้อปปิ้งตามเทรนด์ใหม่ของเกาหลีที่เรียกว่าไลฟ์แท็กนะเพื่อสร้างความแตกต่างในการขายแล้วก็ดึงดูดใจผู้บริโภคคนไทยซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแรกในไทยก็ว่าได้เลยทีเดียวค่ะนี่ไงไลฟ์มันน่ามองจริงๆนะซึ่งคุณยุนแจชินประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัท True GS จำกัดเล่านะคะว่าตลาดโฮมช้อปปิ้งของเกาหลีเนี่ยจะมีการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยค่ะไม่ว่าจะเป็น Virtual Studio ที่เปลี่ยนแบ็คกราวด์เป็น3มิติและก็มีมุมกล้องที่หมุนตามโฮสต์ของรายการนะคะก็คือทำให้เหมือนเป็นรายการบันเทิงไปในตัวค่ะส่วนการร่วมมือกับ Lala Station ผู้บริหารบริษัท True GS บอกว่า Lala Station เนี่ยมีจุดเด่นในด้านเทคโนโลยีและก็ความคิดสร้างสรรค์จะทำให้ต่อไป True Shopping จะมีคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ดึงดูดนักช้อปมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ในแง่ของเทคโนโลยีก็อาจจะนำเอา AI Shopping Host ที่สามารถพูดภาษาไทยได้พร้อมไปกับการแสดงสีหน้าท่าทางที่เข้ากับวัฒนธรรมไทยมาใช้ค่ะและในแง่การนำเสนอเนี่ยก็จะมีการเพิ่มจุดขายและก็นำเสนอให้ตรงใจมากขึ้นโดยจะเริ่มเห็นไอเดียใหม่ๆเหล่านี้ได้ช่วงปีหน้านี้แล้วนะคะนอกจากนั้นความร่วมมือที่เกิดขึ้นก็ยังเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆด้วยโดยมีการคัดสรรสินค้ายอดนิยมจากฝั่งเกาหลีใต้ซึ่งเป็นแบรนด์ในการดูแลของ Lala Station นี่แหละเข้ามาจำหน่ายแบบ Exclusive ในประเทศไทยภายใต้แบรนด์ True Shopping อีกด้วยค่ะปัจจุบัน Lala Station นะคะมีสินค้าที่ดูแลอยู่กว่า140แบรนด์นะคะแล้วก็คัดสรรสินค้ายอดนิยมและสินค้าขายดีของฝั่งเกาหลีมาขายในไทยค่ะก็จะเป็นการพิสูจน์ในเบื้องต้นได้นะคะว่าสินค้าเหล่านี้มีคุณภาพแล้วก็ตรงใจลูกค้าซึ่งดีกว่าการไปสอหาสินค้าหรือว่าแบรนด์เองและนี่ก็คือสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าซินเนอร์จี้ครั้งนี้ทำให้เกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะก็เป็นการปรับตัวในการทำธุรกิจในยุคนี้เห็นไหมคะว่า มันมีความยากง่ายแตกต่างกันไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่อย่างไรเนี่ยธุรกิจนี้ยังคงเดินต่อไปได้แต่ถ้าไม่ปรับตัวไปลำบากเหมือนกันใช่ก็เห็นได้เลยนะหลายๆค่ายเหมือนกันก็ขยับตัวไปเป็น Omnichannel นะคะมีหลายๆแพลตฟอร์มนะคะและหนึ่งในผู้นำก็คือ True Shopping นี่แหละค่ะที่วันนี้นำมาเล่าให้ฟังกันเอาล่ะคุณผู้ชมพาขยับมาต่อกันที่ความภาคภูมิใจของชาวไทยนะคะนั่นก็คือน้องลิซ่าลาลิสามโนบาลค่ะที่ล่าสุดนี้ก็เดินทางไปที่พระราชวังบักกิ้งแฮมที่สหราชอาณาจักรนะคะเพื่อพี่จะเป็นหนึ่งใน4สาวของสมาชิกวง Blackpink ค่ะที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะจากสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3เนื่องในฐานะที่เป็นทูตสิ่งแวดล้อมขอบ26ประเด็นสำคัญก็คือน้องลิซ่าเขาสวมชุดอาซาว่าไปรับพระราชทานเครื่องราชนะคะงดงามมากๆเลยค่ะก็เป็นแบรนด์ของดีไซเนอร์ชาวไทยค่ะสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งอังกฤษทรงเปิดพระราชวังบักกิ้งแฮมเพื่อต้อนรับประธานาธิบดียุนซอกยอของเกาหลีใต้ที่เดินทางเยือนอังกฤษเนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่ที่พระองค์ขึ้นครองราชโดยที่ผู้นำเกาหลีใต้ก็ยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันทรงเกียรติจากกษัตริย์แห่งอังกฤษด้วยค่ะในโอกาสต้อนรับผู้นำเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ทรงเชิญนักร้องดังอย่างวง Blackpink นะฮะเข้าเฝ้าด้วยโดยมีพระราชดำรัสเป็นการเปิดงานเลี้ยงต้อนรับประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้บอกว่าวัฒนธรรมของเกาหลีใต้น่าทึ่งนะแล้วก็กระตุ้นจินตนาการอย่างที่สุดแล้วก็มีปฏิสันถารเนาะพระราชปฏิสันถารคือพูดคุยยังเป็นกันเองด้วยโดยเฉพาะสี่สาวโอ้โหดีใจมากเพราะอะไรพระองค์ทรงเรียกชื่อแต่ละคนแต่ละคนเลยนะคะสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3ค่ะพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จักรวรรดิบริติชนะฮะให้กับสาวๆแบ็คพิงค์ด้วยซึ่งก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละได้รับเหรียญเพื่อยกย่องบทบาทในฐานะผู้สนับสนุนคอป26สำหรับการประชุมสุดยอดสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติที่จัดขึ้นที่เมืองกาสโกในปี2564คือพระองค์เนี่ยให้ความสนใจเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะคะทั้งนี้อ่ะประเด็นที่วันนี้เรามาพูดถึงคือคุณผู้ชมเห็นไหมคะที่สาวลิซ่าใส่เนี่ยเป็นสวมชุดของแบรนด์ไทยนั่นคืออาซาว่าเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จักรวรรดิบริติชนะเชื่อไหมสาวน้ำมันสะใจคนนี้เวลาหยิบจับอะไรเป็นกระแสนี่แหละค่ะแบรนด์อาซาว่ามีคนค้นหาเยอะมากแล้วก็ดูว่าสาวลิซ่าเนี่ยใส่ชุดอะไรอย่างไรราคาเท่าไหร่นะด้านผู้ที่ดีไซน์เจ้าของแบรนด์นั่นคือพี่หมูอาซาว่านะพี่หมูพลพัฒน์อาซาว่าประภาค่ะเมื่อวานนี้นี่เลยพอเห็นปุ๊บ
เอาเข้าจริงตอนแรกเนี่ยเราเห็นการรับเครื่องราชเนี่ยเราก็รู้แล้วก็มีความภาคภูมิใจกับสาวลิซ่าไปด้วยเนาะแต่เรายังไม่รู้นะว่าชุดที่ลิซ่าใส่ชุดนี้เป็นชุดอะไรเพราะว่าชุดตอนเช้าชุดก่อนหน้านี้เป็นชุดสีฟ้าหลายคนบอกเหมือนเอลซ่านะพอรับเครื่องราชพี่หมูเขาโพสต์เองนะคะก็โพสต์อินสตาแกรมอย่างที่เห็นนี่แหละนะแสดงความยินดีต่อแบ็คพิงค์นะคะที่ได้รับเกียรติจากพระเจ้าชาวที่3รับพระราชทานเครื่องราชในครั้งนี้พร้อมกับพารากราฟต่อมาคุณผู้ชมเห็นข้างล่างมาที่แท็กลาลิสานะคะคือสวมแฮชแท็กอาซาว่าเป็นชุดเรดผ้าทวิสสีเทาอ่อนพร้อมด้วยเสื้อคลุมเข้าชุดนะคะแค่นี้แหละเปรียงปังไปเลยแล้วก็มีความภาคภูมิใจนอกจากจะเป็นคนไทยคนหนึ่งนะที่ได้รับเครื่องราชนะสำหรับลิซ่าเองทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ใช่เป็นเพียงศิลปินชาวไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในระดับโลกเท่านั้นนะแต่เขาเป็นเจ้าของสถิติโลกมากมายนะทั้งในนามของศิลปินเดี่ยวที่ชื่อว่าลาลิสาในนามของวงแบ็คพิงค์เกิร์ลกรุ๊ปที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกค่ะปัจจุบันลิซ่ามียอดผู้ติดตามทาง IG หรือ Instagram เนี่ยนะ account @lalisa_m อยู่ที่โอ้โหเกือบ99ล้านคนน่ะ 98.8 อ่ะน้องนะฮะดังนั้นไม่แปลกใจว่าเธอจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลอย่างแน่นอนวันนี้ในมุมของการตลาดคือชุดเนี่ยได้ละทั้งแอคเคาท์น้องเกือบ100ล้านเนี่ยก็ได้เห็นแล้วและที่สำคัญแอคเคาท์ใน Instagram ของพระราชวังเนี่ยนะที่เป็น Official ก็ได้โพสต์คลิปนี้เช่นเดียวกันรอติดตามดูว่าจะเกิดอภินิหารอีกครั้งไหมกับแบรนด์อาซาว่านะคะเพราะว่าก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าแม่โซอัลอยู่นะถูกต้องเอาล่ะคุณผู้ชมน้องลิซ่าเนี่ยแน่นอนเป็นอันดับหนึ่งในใจของคนไทยหลายๆคนนะคะเช่นเดียวกันกับ True Online ค่ะก็เป็นอันดับหนึ่งของคนไทยเหมือนกันในฐานะของผู้นำเน็ตบ้านไฟเบอร์อัจฉริยะอันดับหนึ่งเร็วสุดแรงสุดด้วยเทคโนโลยีค่ะและการดูแลที่ดีที่สุดเพื่อทุกวันที่ดีกว่าการันตีด้วยรางวัลคุณภาพระดับโลกเลยนะคะนะคะก็มีอะไรที่เป็น number one อันดับหนึ่งต่อเนื่องนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงเวลานี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะช่วงหน้าพามาติดตามความเคลื่อนไหวแฟลตคอฟฟี่กันหน่อยนะตอนนี้ขายกิจการแล้วผู้ที่เป็นเจ้าของรายใหม่เป็นใครและมีแผนในการเดินหน้าธุรกิจอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังค่ะดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคะเราพบกันทั้งที่ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะคะแน่น้องใน YouTube พอมีข่าวลิซ่าหรือแบบไม่รู้คือระเบิดเลยเมื่อสักครู่ก่อนเข้ากำลังจะบอกว่าที่มาของข่าวเนี้ยเมื่อวานคือตอนแรกเนี่ยเราเห็นคือก็คือไปที่พระราชวังบักกิงแฮมที่บอกว่าเป็นชุดสีฟ้าแล้วเห็นสีฟ้าก่อนใช่ไหมอันนี้เพิ่งเห็นวันนี้เลยใช่คือสีฟ้าแล้วเสร็จแล้วก็อ่ะเราก็อ่ะเราก็ดูตามข่าวแหละว่ายังไงก็คือทุกคนก็แฮปปี้ยินดีแต่ว่าไม่ใช่คนไทยคนแรกนะที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชเนาะแต่ว่าเป็นวงเกาหลีวงแรกนะน่าจะนี่แล้วก็ไม่ใช่มีแค่ Blackpink เนาะมี BTS มีอะไรที่ได้เข้าเฝ้าในครั้งนี้ด้วยเนาะแต่ว่าเครื่องราชเนี่ยก็คือประเด็นดูดิน้องน่ารักมากคือประเด็นเนี่ยพระเจ้าชาวที่3ท่านตรัสแบบเป็นกันเองอะพูดภาษาบ้านๆเลยพูดคุยเป็นกันเองแล้วก็เรียกชื่อแต่ละคนเป็นเราอะเรียกชื่อเราไงเป็นเกียรติเป็นตระกูลมากอะไรประมาณนี้คือเรียกลิซ่าอุ่นใจแล้วคือไม่ใช่เรียกแบบว่าไม่ใช่เรียกว่าพัศวีไม่ใช่ เรียกเลยเรียกชื่อเล่นเลยอะไรแบบนี้ทุกคนก็แบบว่าจีซูอะไรเงี้ยคือก็ทุกคนก็เลยเป็นปลื้มไปหมดเป็นปลื้มไปหมดเนาะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็เราก็เพิ่งเห็นชุดตอนแรกเราก็ไม่ได้อะไรแต่พอคนเริ่มโพสต์ประเด็นเนี่ยไปเห็นของพี่หมูก่อนพอพี่หมูโพสต์เอาแล้ว เป็นแบรนด์อาซาว่าแล้วพิมพ์มาแล้วคือเราขนาดเงี้ยแต่คนที่เป็นเจ้าของแบรนด์อะจะยิ่งขนาดไหนใช่ใช่ป่ะคือแบรนด์ฉันอะไปถูกสวมใส่อยู่บนแบบคนดังระดับโลกคนดังระดับโลกแล้วคือเป็นแบรนด์ไทยไงพอเป็นแบรนด์ไทยแฮปปี้เช้านี้อย่างที่เมื่อสักครู่นี่ที่โปรดิวเซอร์หามาเนี่ยนะก็คือชุดมาเลยจ้ารหัสอะไรราคาเท่าไหร่รู้สึก 26,000 อ๋อก็มาทั้งชุดแบบนี้26,000 บาทเพราะว่าต้องเป็นบาทต้องดูใช่ก็คือเป็น
คือช่วงหลังๆเนี่ยทวิสเนี่ยผ้าทวิสเนี่ยได้รับความนิยมคือมันใส่คือถ้าชุดมันเหมาะกับเรามันก็จะดูแต่ก่อนอ่ะเราพูดเลยนะว่าพอผ้าทวิสหรือตัดอะไรที่มันอย่างเงี้ยมันจะดูแก่ถ้าสมมติมันจะไม่ค่อยเข้าทรงใช่แต่ยุคนี้มันไม่ใช่มันมีการปรับแล้วเห็นไหมว่ามันกลายเป็นแบบเป็นลูกคุณหนูใช่เลยต้องใช้คำนี้ใช่คือเดี๋ยวนี้กลายเป็นลูกคุณหนูแล้วดูเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องเข้ากับเรามันต้องดูแบบอุ้ยแล้วพอเป็นอาสวะดีไซน์อ่ะคือเชื่อมือได้เลยอ่ะใช่สวยอยู่แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้น้องบอกเดี๋ยวดูว่าจะโซเอาไหมแต่พี่ว่าโซอ่ะไม่น่ารอดไม่น่ารอดแม้อันนี้ไม่น่ารอดคำนี้คือเรื่องดีนะใช่ไม่น่าเหลือล่ะปกติแล้วพี่ดารอดนี่คือแบบตายโอเคขอบคุณทุกช่องทางในการติดตามค่ะสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุก Flash Coffee ที่เป็นเชนร้านกาแฟที่มีสาขาอยู่หลายประเทศทั่วโลกในขณะนี้ได้ขายกิจการในประเทศไทยให้กับ Turn Capital แล้วนะคะหลังจากนี้ Turn Capital มีแผนค่ะที่จะเดินหน้าในการขยายสาขา Flash Coffee มากถึง100สาขาตลอดช่วง2ปีข้างหน้านี้ในประเทศเลยนะคะนอกเหนือไปจากนี้ยังจะทำให้ธุรกิจในไทยกลับมามีกำไรให้ได้ด้วยค่ะเชนร้านกาแฟ Flash Coffee ได้ระบุในแถลงการค่ะว่า Turn Capital ได้เข้าซื้อธุรกิจและแฟรนไชส์ในประเทศไทยเพื่อต่อยอดการเติบโตในประเทศแล้วโดยที่ Flash Coffee ก่อตั้งขึ้นในปี2020ได้เสิร์ฟกาแฟคุณภาพสูงใน200สาขาทั่วทั้งภูมิภาคทั้งในอินโดนีเซียไทยฮ่องกงและเกาหลีใต้ค่ะ Turn Capital เป็นผู้ลงทุนในเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคสื่อและบริษัทโทรคมนาคมทั่วเอเชียนะคะมีประวัติในการเร่งการเจริญเติบโตของบริษัทสู่การทำกำไรพร้อมสร้างคุณค่าในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้นค่ะบริษัทก็มักจะเข้าซื้อกิจการที่สามารถควบคุมได้เพื่อให้ทีมงานที่ประกอบไปด้วยผู้ดำเนินการและนักลงทุนที่มีประสบการณ์เข้ามาบริหารแล้วก็ตัดสินใจได้โดยตรงในแต่ละการลงทุนด้วยนะคะเป้าหมายของ Turn Capital เขาจะทำอย่างไรเขาบอกเขาจะเดินหน้าขยายเชนไปทั่วประเทศไทยนะด้วยการยกระดับแบรนด์ Flash Coffee และการพัฒนานวัตกรรมของสินค้าเทคโนโลยีมีแผนจะเปิดสาขาอีกกว่า100แห่งใน2ปีข้างหน้าด้วยค่ะก็จะทำให้ยอดรวมร้านสาขาในไทยเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า200แห่งเลยทีเดียวค่ะโดยคุณชางคูพาร์ทเนอร์ของ Turn Capital บอกนะคะว่า Flash Coffee เนี่ยเป็นแบรนด์ร้านกาแฟที่มีจุดเริ่มต้นจากเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นและก็เป็นจุดเริ่มต้นความสุขของเหล่าคนรักกาแฟทั่วทั้งภูมิภาคพวกเราประทับใจกับสิ่งที่ทีมได้สร้างในประเทศไทยตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตื่นเต้นที่จะมีบทบาทหลักในการเติบโตของบริษัทในขั้นต่อไปด้วยค่ะโดยความเชี่ยวชาญและสิ่งที่ Turn Capital ให้ความสำคัญก็คือลูกค้าและการสร้างระบบนิเวศทางดิจิทัลและลูกค้าที่มีความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ด้วยการสร้างสินค้าและก็บริการที่น่าตื่นเต้นเพื่อนำแบรนด์ Flash Coffee สู่การทำกำไรและร่วมงานกับทีมงานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังในประเทศไทยค่ะเพื่อสร้างการเติบโตให้กับบริษัทในไม่กี่ปีข้างหน้านะคะคุณวินเซนต์ฮอสแมนค่ะเป็นผู้อำนวยการบริหารของ Flash Coffee Thailand บอกนะคะว่า Turn Coffee ไม่ใช่แค่Turn Capital นะคะไม่ใช่แค่ให้เงินลงทุนแต่ว่าเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและก็พร้อมที่จะบอกว่าอยากจะเปลี่ยนสีของถนนในไทยให้กลายเป็นสีเหลืองก็เปรียบเทียบนะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงการแผ่ขยายของความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งมอบกาแฟในราคาที่เขาจะแข่งขันได้เดี๋ยวต้องติดตามดูเขาจะมีกลยุทธ์อย่างไรที่บอกว่าจะทำให้ Flash Coffee ในประเทศไทยกลับมามีกำไรและดำเนินธุรกิจต่อไปได้น่าสนใจตอนนี้ก็ได้ผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้มีฝีมือมีประสบการณ์นะเข้ามาบริหารแล้วเหมือนกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมพามาปิดท้ายกันที่ข่าวสารแวดวงเทคกันบ้างค่ะเชื่อว่าเชื่อเหลือเกินนะว่าน่าจะจบได้แล้วจบแล้วคือเราเคยบอกคุณผู้ชมนะว่าเราพยายามจะต้องเกาะติดทุกอย่างถ้ามีความเคลื่อนไหวก็เลยอย่าเพิ่งเบื่อกันสำหรับคนนี้ค่ะ Open AI นะคะและคุณแซมอัลแมนนะคะเพราะว่าล่าสุดนี้ Open AI ได้โพสต์ใน X นะคะช่องทางส่วนตัวของตัวเองค่ะบอกว่าได้บรรลุข้อตกลงกับคุณแซมอัลแมนให้กลับมาดำรงตำแหน่งเป็น CEO อีกครั้งนึงแล้วนะคะหลังจากนี้จะเดินหน้าปรับโครงสร้างบอร์ดบริหารเลยค่ะ
โดย OpenAI ได้ประกาศผ่าน X หรือ Twitter เดิมนะฮะบอกว่าบรรลุข้อตกลงร่วมกันกับแซมอัลแมนให้กลับมารับตำแหน่ง CEO แล้วรวมถึงยังจะมีการปรับโครงสร้างบอร์ดบริหารชุดใหม่โดยในเบื้องต้นจะมีคุณเบรทเทเลอร์อดีต CEO ของ Salesforce แลรี่ซัมเมอร์สอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐและคุณอดัมดีแองเจโล1ใน4ของบอร์ดบริหารชุดเดิมที่มีมติไล่แซมอัลแมนออกจากตำแหน่งค่ะด้านแซมเองบอกว่า OpenAI เนี่ยเป็นบริษัทที่เขารักและก็ตั้งตารอที่จะกลับไปทำงานที่ OpenAI นะคะพร้อมเดินหน้าสร้างพันธมิตรร่วมกับ Microsoft อย่างแข็งแกร่งต่อไปอ่ะเรียกว่าอ่ะง่ายๆจบความวุ่นวายนะ4วันเองนะหลังบอร์ดบริหารของ OpenAI ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าแซมเนี่ยก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ให้เหตุผลตอนนั้นคือเรื่องความล้มเหลวในการสื่อสารพร้อมกับแต่งตั้งให้มิรามูราติประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีรักษาการแทนระหว่างสรรหา CEO คนใหม่ต่อมาแซมตัดสินใจเข้าไปร่วมงานกับ Microsoft ที่เรารายงานกันไปบอกว่าตอนนั้นเนี่ยจะเข้าไปคุมทีมวิจัยด้าน AI ที่เพิ่งก่อตั้งมาใหม่แต่สุดท้ายมันเกิดอะไรมีช่วงหนึ่งถ้าจะเห็นคือพอมีข่าวว่า OpenAI ประกาศแบบนี้พนักงานและนักลงทุนกดดันไงให้เรียกตัวคุณแซมกลับมารับตำแหน่งเดิมสุดท้ายจนแล้วจนรอดอ่ะ4วันผ่านไปฝุ่นน่าจะตลบหมดเรียบร้อยเนาะกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมที่ OpenAIแต่ไม่รู้คราวนี้ Microsoft ตอนนี้เป็นอย่างไรนะนั่นสิแต่สำหรับใครที่จ่ายเงินซื้อบริการของ ChatGPT ไปตอนนี้น่าจะโล่งใจขึ้นนะเพราะมีหลายคนซื้อไปปุ๊บอ้าวแซมโดนไล่ออกเลยแล้วเขาไม่รู้ว่าต่อไปมันจะยังดีเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไหมนี่คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากกันในการตลาดเงินล้านประจำวันนี้นะคะพบกับเราได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ 11:00 นวันนี้แอมมี่คุณเพมพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ